อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อปลอบใจคนกากให้หายจากความเศร้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมหายเศร้าแล้วแย่คนกากปะทะคนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าการแข่งสร้างกับดักหลุมพรางคนกากสวัสดีครับนั่งเนอวันนี้อยู่กับผมนุ๊บนามสกุลนุ๊บเมือกได้ครับวันนี้นุ๊บก็จะมาสร้างกับดักหลุมนั่นเองนะครับซึ่งมันเป็นกับดักหลุมพรางนะก็เหยื่อเนี่ยจะไม่เห็นกับดักของนุ๊บนั่นเองนะครับก็อาจจะพลาดท่ามาโดนกับดักอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวใส่ชุดก่อนแป๊บนึงนะก็ถ้าเกิดว่ามีเหยื่อมาโดนเนี่ยก็ระบบหลักๆที่จะเจอก็จะมีอยู่2ระบบนะครับก็จะมีระบบโรงพยาบาลกับระบบวัดนะครับก็แล้วแต่จะเลือกเลยนะขึ้นอยู่กับดวงด้วยนะก็ใกล้จะ 500,000 ซับแล้วนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับให้มันถึง 500,000 แหละโอเคขุดหลุมเลยแบบนี้ดีปะวะเนี่ยเอ้ยนุ๊บว่ามันไม่ค่อยเฟี้ยวเท่าไหร่นะมันไม่เฟี้ยวงั้นเอาบล็อกหญ้ามาอุดเหมือนเดิมดีกว่าแบบนี้คนมันจะสังเกตง่ายนะงั้นเอาตรงนี้ดีกว่าเนี่ยหลุมตรงนี้เลยนะเป็นหลุมลึกๆเลยอะนะซึ่งนุ๊บก็ได้คิดไว้ล่วงหน้าแล้วว่าจะเอาหญ้าเนี่ยมาปิดไว้นะไม่ให้ใครสังเกตเห็นนะโอเคก็ตรงนี้ก็จะเป็นแป้นเหยียบนะครับก็คือมันเป็นกับดักระเบิดนั่นเองนะ TNT ก็ถ้าเกิดว่ามีเหยื่อลงมาเนี่ยก็จะใช้ระบบวัดทันทีนะครับน้องๆก็คงรู้ว่าระบบวัดคืออะไรนะก็คือตายนั่นแหละครับนั่นแหละก็ต้องใช้ระบบวัดนะถ้าไม่ใช้ระบบวัดเนี่ยก็มันจะไม่ถูกต้องนะทุกคนนะครับก็ที่เกิดมาเนี่ยก็ล้วนแต่จะเจอ3ระบบหลักๆนะครับ1ระบบโรงพยาบาล2ก็ระบบโรงพยาบาลนะครับยามเจ็บไข้ได้ป่วยนะอันที่1น้องๆน่าจะรู้นะครับส่วนระบบที่3นั่นก็คือระบบวัดนั่นเองนะก็คือตายนะครับเกิดแก่เจ็บตายนะโอเคนะครับเราก็จะวางเลสโตนแบบนี้แล้วรอบๆเนี่ยก็จะเป็น TNT หลายลูกเลยนะครับไม่รู้ว่าถึงร้อยหรือเปล่านะก็เอาให้เต็มกระแพงเนี่ยแหละนะก็โอกาสรอดเนี่ยน้อยมากนะครับนอกจากว่าเขาจะเป็นคนที่ถึกจริงๆนะแต่ว่าก็ตายหมดเลยมั้งนะมันเป็นระเบิดนะเว้ยโอเควางมาเลยครับวางแบบนี้รอบๆแบบนี้เห็นไหมเนี่ยแหละโอเคน่าจะได้แล้วแหละก็เราจะไม่วางแป้นเหยียบนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเผลอไปเหยียบเนี่ยอาจจะซวยแทนก็ได้นะผมเนี่ยอาจจะตายแทนเหยื่อนะครับวางไม่เลยและขั้นสุดท้ายเราก็จะเอากระดูกนะครับมาปลูกหญ้าแถวนี้นะก็แล้วแต่ว่าใครจะเป็นผู้โชคดีที่ได้กินหญ้านะนี่เลยเราจะวางรอบๆให้เยอะที่สุดเพื่อที่ว่าเหยื่อเนี่ยจะได้มองไม่เห็นนะครับทุกอย่างมันต้องพิถีพิถันเห็นไหมเนี่ยอย่าให้คนสังเกตเห็นเป็นอันขาดนะเขาจะได้ไม่รู้ตัวข้างล่างก็เป็นแป้นเหยียบนะโอเควางอีกนิดหน่อยน่าจะพอแล้วแหละมั้งเนี่ยพอแล้วโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานกันเลยเนี่ยคืนนี้เป็นคืนที่ดีนะก็ดึกๆเนี่ยก็อยากจะมาล่าอะไรสักอย่างหนึ่งนะล่าแม่งทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นซอมบี้หรืออะไรต่างๆปีศาจฉันก็จะล่ามันให้หมดและตอนนี้มันก็ได้เข้ามาแล้วก็มาดิครับอยากเกิดก็เปิดมานี่ไงฟันแม่งนี่ตกน้ำไปหนึ่ง โอ้โหแม่งมากันบึ้มเลยว่ะแมงมุมก็มีนะโอ้ยซอมบี้ถือพิกแอคก็มานะครับโอ้โหนี่ฟันแม่งเลยเนี่ยโอ้ยแม่งมีปืนได้ซอมบี้ยิงปืนได้ด้วยเหรอวะเนี่ยโคตรเท่เลยโอ้โหนี่มันไม่แฟร์เลยนะโอ้โหฉันไม่ไหวแล้วโอ้มันเยอะมากโอ้โหมันกูเข้ามาแล้วหลุมมาแล้ววะเนี่ยเดี๋ยวขอหลบหน่อยละกันโอ้ยตายเลยนี่มันหลุมระเบิดได้ว่าโอ้ยตายแล้วของฉันไอ้นูบแกเสร็จฉันแน่ในที่สุดก็มีเหยื่อรายแรกแล้วตอนนี้แม่สะใจจริงๆเลยนะเดี๋ยวขอไปดูผลงานข้างล่างหน่อยนะเหมือนมันจะบ่นว่าของมันตกด้วยนะอ้าวของหายไปไหนวะเนี่ยโอ้โหเสียดายจริงๆเลยนะมีทั้งชุดเพชรแล้วก็อะไรเยอะแยะเลยนะโอ้ยนะเมื่อไหร่ฉันจะรวยวะเนี่ยไม่เป็นไรงั้นก็เต้นโชว์สเต็ปก่อนละกันคนเทพสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนายเป็ดนามสกุลโปรหรือเรียกสั้นๆว่าเป็ดโปรนะครับวันนี้ผมก็จะมาสร้างกับดักบัฟฟาโลนะครับก็สร้างมาเพื่อแก้แค้นไอ้นุ๊บโดยเฉพาะเลยนะครับเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยมันทำกับผมขนาดนั้นผมไม่ยอมแน่นอนนะมันวางระเบิดผมอ่ะมันวางระเบิดได้กับดักอ่ะผมไม่ยอมนะโอเคขอใส่ชุดเกราะก่อนป้องกันไว้ก่อนนะเดี๋ยวรู้แล้วว่ากับดักของผมเนี่ยมันจะโหดหรือไม่นะก็จะเป็นหีบนะครับผมหีบอะไรเรามาดูพร้อมกันใช่มันเป็นหีบระเบิดนั่นเองซึ่งวิธีการทำงานของมันเนี่ยก็ไม่ยากเลยนะครับก็ถ้ามีเหยื่อมาเปิดกล่องนี้เนี่ยก็จะระเบิดทันทีนะแล้วก็อาจจะได้ไปหวันเลยก็ได้นะหรืออาจจะทำให้สิ่งก่อสร้างเนี่ยพังเลยนะครับเอาง่ายๆก็คือทำลายบล็อกได้นั่นเองนะก็เอาไว้หลอกพังบ้านได้อะไรเงี้ยโอเคอุ๊ยเหมือนเขาจะไม่อยู่นะเหมือนเขาจะออกไปข้างนอกยังไงอย่างนั้นนะดูสิเขาเอาชุดออกไปด้วยนะเขาต้องออกไปหาของแน่เลยเด้ออย่างนี้ก็เฟี้ยวนี่เลยอ่ะวางมาตรงนี้แหละหน้าบ้านเนี่ยหามุมก่อนตรงนี้น่าจะเหมาะวางไปเลยครับหีบ2 3โอเคแล้วก็เอาป้ายมาวางป้ายอยู่ไหนวะเจอแล้วเราจะเขียนประมาณว่าคุณคือผู้โชคดีอะไรมานี้คุณคือผู้โชคดีคุณคือผู้โชคดีนะครับโอเคป้ายต่อมาเขียนว่าอะไรดีวะคิดแป๊บนึงคุณจะรวยหลังจากที่คุณจะเปิดหีบนี้ได้3หีบคุณจะรวยนะถ้าเกิดว่าคุณเปิด3หีบนี้โอเคตามนี้โอเคยินดีด้วยและฉันก็จะเขียนตามป้ายว่ากล่องเนี้ยมีเงินเท่าไหร่นะเริ่มจาก 20,000 ดอลลาร์โอ้โหเยอะเหมือนกันนะเนี่ย 20,000 ดอลลาร์นะโอ้ยนะ20,000 ดอลลาร์นะเพราะว่าไอ้นู๊บเนี่ยก็คงจะดีใจมากเลยนะที่ตัวเองจะได้รวยสักทีต่อมาก็จะเป็นไทยเดียววะ40,000 ดอลลาร์ไปเยอะๆเลยเอาให้รวยล้นฟ้าอ้าวโอ้ไม่เป็นไรสร้างใหม่นะตอนนี้นุ๊กก็น่าจะยังไม่กลับมานะน่าจะไปไกลเลยแหละมั้งดูทรงแล้วเนี่ยแม่งยังไม่กลับมาเลยนะน่าจะไปหาของไกลมากเลยนะโอ้โหพี่แกคงจริงจังจัดโอเค งั้นเรามารอดูผลงานดีกว่านะครับเฮ้ยเหนื่อยจริงๆเลยหาของมาตั้งแต่ตีห้านะแม่งเหนื่อยจริงๆนะเอ้ยนั่นมันกล่องอะไรวะน่ะหีบอะไรน่ะแปลกๆแงะปกติไม่มีนี่เดี๋ยวขอไปดูใกล้ๆหน่อยสิโอ้โหนะอะไรเนี่ยคุณคือผู้โชคดีคุณจะรวยหลังจากเปิด3หีบนี้ยินดีด้วยโอ้ยน่าจะเฟี้ยวหน้าดูเนี่ยถ้าฉันรวยเนี่ยนะสาวๆนี่น่าจะตรึมเลยทีเดียวนะโอ้โหดูแต่ละกล่องสิโอ้โห$20,000กล่องที่2เย็ดแค่$40,000โอ้โหกล่องสุดท้าย$100,000อุ้ยตัวสันอย่างวันนี้อุ้ยเปิดเลยแล้วกันนะอ้าวเฮ้ยทำไมมันระเบิดแบบนี้วะเนี่ยอ้าวแล้วเงินอยู่ไหนอ่ะอ้าวเชี่ยแล้วอ้าวบ้านกูหน้าบ้านกูเละแล้วโอ้ my god โอ้แฮกเกอร์สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแฮกเกอร์นะวันนี้ผมก็จะมาสร้างกับดักนะเข้าใจไหมโอเคแฮกเกอร์ก็ขอเต้นก่อนละกันนะวันนี้คึกนิดนึงนะแบบมาถึงก็เต้นเลยโอเคเดี๋ยวแฮกเกอร์จะไปสร้างกับดักให้ดูนะเป็นกับดักหลุมนั่นเองนะก็รอให้เหยื่อมาติดอะแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นตอนไหนนะเพราะว่าแถวบ้านของแฮกเกอร์เนี่ยไม่มีผู้คนเลยนะมีแต่สัตว์อะอาจจะเป็นสัตว์ก็ได้ที่มาติดอะก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอเคก็ตอนนี้เนี่ยแฮกเกอร์ได้เตรียมถังยาพิษมาแล้วนะก็ถือว่าใครโดนกับดักนี้เนี่ยโอกาสรอดเป็น0 100%เอ้าหลุมนี้แม่งก็ไม่ได้แม่งมาโผล่ถ้ำคือโอกาสที่จะโดนถ้าเกิดว่าคุณโดนกับดักนี้ไปเนี่ยโอกาสที่คุณจะรอดจะเป็น0ทันทีเพราะว่ามันเป็นบ่อพิษนะมันเป็นบ่อพิษอะแล้วคือมันจะความสูงเนี่ยความระดับน้ำเนี่ยระดับพิษเนี่ยมันสูงท่วมหัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสรอดเป็น0นะเข้าใจตรงกันนะครับโอเคผมก็จะเอาน้ำหลอกไว้ตรงนี้ก่อนแล้วข้างล่างเนี่ยแล้วก็ทำเลยแล้วกันนะเป็นบ่อเป็นแท้งก็ได้เรียกว่าแท้งก็ได้อะข้างล่างนี้ก็จะเหมือนแท้งบ่อแท้งน้ำพิษน้ำพิษเฉยแท้งพิษนะยาพิษยาพิษนะก็แฮกเกอร์เพิ่งตื่นนอนก็จะมึนนิดนึงนะนี่เลยเราจะมาดูประสิทธิภาพของมันนะเนี่ยเป็นไงขนาดเกมโหมด1เนี่ยยังอยู่ยากเลยนะแล้วถ้าเป็นเซอร์ไววัลอะเกมโหมด0น่ะตายแน่นอนนะครับโอกาสรอดเป็น0บอกเลยนะเพราะว่าถ้าเราอยู่ในบ่อน้ำพิษเนี่ยไอ้บ่อยาพิษไอ้เวนแล้วก็จะมึนนะแล้วก็จะจะมึนแล้วก็จะติดสถานะพิษด้วยนะเพราะฉะนั้นเรากินนมมาหนึ่งโอ้โหอร่อยมากนี่เลยเราหาน้ำมาปิดกันไว้ก่อนนะเพื่อแบบคนไหนตกลงมาในหลุมนี้อาจจะคิดว่าปลอดภัยแต่จริงไม่ใช่มันเป็นบ่อยาพิษนะแน่นอนแล้วว่าพิษเนี่ยมันต้องเข้าจมูกเข้าปากเข้าหูเข้าตา100%ไม่รอดแน่นอนนะนั่นแหละแล้วก็ลืมตาไม่ได้ด้วยนะแค่โดนผิวหนังเนี่ยก็หยาบแล้วนะฮะโอเคเราจะเอาบล็อกเพชรมาเป็นตัวล่อนะแล้วเราก็จะวางบล็อกกบเกลือไปให้หมดนะให้มันดูเนียนที่สุดนะแต่คนที่มาเห็นก็คงแปลกใจว่าบล็อกเพชรอะไรมาอยู่ตรงนี้วะเนี่ยนั่นแหละครับโอเควางไปให้หมดนะฮะเอาให้เนียนที่สุดประมาณนี้แหละทีนี้เราก็รอเหยื่อกันนะเต้นโชว์ในสเต็ปสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์และก็กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับและถ้าเกิดว่าคุณถูกใจช่องนี้เนี่ยก็อย่าลืมที่จะกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้ด้วยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดี ดีครับ